สวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวนะโอ้โหเยี่ยมโอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Genshin Impact นะครับคือเราจะมาสำรวจแพทใหม่กันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เขาเพิ่งอัปเดตพอดีเลยนะผมก็ตั้งตารอคือเมื่อคืนเนี่ยตอนผมก็ฝันว่าผมได้ไปช่วยโลกคนผมได้ไปเล่นคอออกกับคนอื่นนะครับแล้วก็ไปสำรวจทะเลทรายด้วยกันนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะบอกไปในนายนะครับว่าผมตื่นเต้นกับแผนนี้แค่ไหนจริงๆผมตื่นเต้นตั้งแต่ซูเมรุแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่ผมฝันนะครับแต่ว่าพอหลังจากที่ได้เล่นซูเมรุแล้วมันเหมือนจะเห็นภาพอะไรที่ชัดเจนขึ้นมั้งก็เลยฝันแบบนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจซิกเนเจอร์ตรงนี้นะครับ My damage is not good sorry if it didn't help much นะครับไม่ต้องสนใจมากนะครับโอเคถามว่าเทปนี้จะสบกาชาไหมถ้าหาได้อีก20ไพมอนเจมผมสุ่มแน่นะครับ โอ้คุยประจำวันยังไม่ได้ทำเลยอ่ะจะช่างมันเถอะนะเอาไว้ทำที่หลังเดี๋ยวเราจะลุยกันเลยแล้วกันหวังว่าจะไปได้นะตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำควีสนะนี่เลยอะดูซิว่าไปได้ไหมหรือว่ามันต้องเล่นควีสเทพเจ้าก่อนถึงจะไปได้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ขนาดซูเมรุเรายังไปประจำภัยได้เลยทำไมทะเลทรายจะไปไม่ได้ล่ะใช่ไหมเก็บหน่อยนะเออใช่แล้วทีมแบบเนี้ยจริงๆอ่ะผมไม่ได้สนใจว่าเราจะต้องเอาตัวเป็นเด็ดมาแล้วก็อะไรมานะคือผมจัดทีมไว้เพื่อเป็นการผจญภัยโดยเฉพาะเลยครับโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะเจอตัวอะไรนะนี่ใครต้อนรับเราอะไรวัตถุโอเคครับผมเป้าหมายแรกของเราก็คือไปที่ Status of the Seven นะครับหุ้ยเขาอยู่ที่ทะเลทรายด้วยเหรอสายพวกนี้เยี่ยมพอละฟาร์มมันแน่นอนโอเคอยู่ตรงนั้นนะเอาละพวกนายกลุ่มแรกเลยที่จะโดนนะโอเค次の仕事は ยังไม่ต้องเก็บครับผมรอเก็บทีเดียวหลบหรอหลบอ้าวนี่แหละเฮ้ยมอนสเตอร์ใหม่ผลไม้ใหม่โอ้โหดรอปเนื้อไม่ได้ดรอปพวกวัตถุดิบอะไรนะนอกจากเนื้อไม่ต้องรู้สึกรำคาญนะว่าทำไมผมไม่เก็บกล่องสมบัติหีบสมบัติอะไรพวกนี้คือผมรอแบบสำรวจครบเปิดแมปครบอะไรหมดทุกอย่างก่อนครับแล้วผมจะไปลุยไปหาทีเดียวผมจะได้แบบมาร์กด้วยไงว่าตรงนี้เราเก็บไปแล้วนะผมจะสำรวจให้ครบไปเลยเหมือนที่ผมทำกับที่อินาซุมะครับอ่ะเผื่อใครไม่รู้คือเอ้ยอ๋อตกใจผมนึกว่าแมปยาวมาถึงตรงนี้นี่ครับคือแบบอินาซูมะเนี่ยตรงเนี้ย 100% แล้วส่วนตรงนี้ก็กำลังสำรวจอยู่นะครับแต่ว่าต้องไปทำเควสโลกก่อนถึงจะเข้าไปข้างในได้อย่างสะดวกสบายใจนะครับมอนสเตอร์นี่ไม่ต้องห่วงแต่ว่าลีเย่นี่ก็ยังไม่เสร็จนะแต่ที่ผมประทับใจแบบจะเรียกว่าประทับใจหรือว่าแบบตื่นตาตื่นใจก็คือมันค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะฮะมันไม่ได้ใหญ่แบบว่ามันไม่ได้ใหญ่ผมคิดว่าลีเย่ยังเล็กกว่านะครับคิดว่านะผมว่าลีเย่เล็กกว่ามอนสเตอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยอินาซูมะแบ่งเป็นเกาะนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขา
ซึ่งเราก็มาตอนกลางคืนซะด้วยนะไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นความบังเอิญนะมอนหรือเปล่าสกอร์เปียนบินไปไหนแล้วโอ้อ้าวฟาร์มจนเต็มละโอ้โหอุ้ยอุ้ยลืมไปเต็มแล้วโถ่เอ้ยนี่ไงหวังว่าจะไม่เจอคัสซีนอะไรนะนี่ไอ้ใหญ่ป้าพอแห่งรูปปั้นเออใช่เปิดอย่างนี้ก็ได้ไพมอนเจมฮะขอเข้าไปแล้วนะครั้งแรกเลยนะเนี่ยมีลมด้วยโอ้ควสลองเพียบเออแล้วควสเนื้อเรื่องเนี่ยคือผมก็คงไม่มาอาจจะไม่อัพในช่องหลักนะน่าจะไปอัพช่องรองมากกว่าแต่ถามว่าจะเปิดเป็นสารนารายก็คงไม่นะฮะคือเอาไว้ดูเองกันแหละดาเมจ5นะฮะโอเคเป้าหมายของเราคือเปิดทั้งหมดนะฮะเปิดจุดเทเลพอร์ตทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีอันคัดนะเอ้ยคงไม่มีการตัดหรืออะไรเกิดขึ้นนะก็คงจะยาวๆไปเลยมีดันเจียนตรงนี้ด้วยแต่ตรงนี้จะมีทางเลี้ยวเข้าไปซึ่งถ้าเราเลี้ยวเนี่ยเราจะไปเจอกับตรงนี้ก่อนตรงนี้น่าจะใกล้สุดจริงๆถ้าเราเดินตามทางเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะผมว่าเราเดินตามเราเอาสเตตัสออฟเดอะเซเว่นเนี่ยเป็นหลักแล้วกันนะครับซึ่งระหว่างทางเราก็ไปปลดด้วยอะไรผมจัดการพวกพี่ไปหมื่นกว่าตัวแล้วนะ 30,000 อ่ะไปดูความทรงจำมานี่อะไรเนี่ยพิทาโดนเราจะเจ็บไหมไม่เจ็บนะเมื่อกี้ผมใช้ผิดตัวใช้ตัวนี้สิโอเคคือถ้าเจ็บจะได้หิวเลยไงผมไม่ค่อยชอบตัวละครที่เลื่อนไม่เต็มนะแม้จะนิดเดียวก็ตามสวัสดีพวกนายเราต้องเดินไปทางนี้ตัวนี้ก่อนเลยไม่ทำอะไรกล่องเปิดโอเคมอนสเตอร์หมดอันนั้นเห็ดฟันกัสโอเคเราเห็นแล้วฮ่าตรงนั้นไงโอ้รอบนี้เราเห็นชัดขึ้นเห็นว่าร้อนฟันกัดมีหนามด้วยบ้างไหนบ้างอ่ะฮะติดอะไร What the?อะไรอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้นะคุณ
เอ้าเหมือนจะหายไปแล้วมั้งมีอย่างนี้ด้วยฮะเอ้ามันเจียนอยู่ใต้ดินอีกถ้าไม่ผิดนะที่กว้างๆอย่างนี้ดีเห็นง่ายๆหน่อย AI ก็แบบเห็นเพื่อนโดนยิงต่อหน้าต่อตายังแบบเป็นไรวะไอ้ตรงนั้นถ้ามันอยู่ใต้ดินก็แต่มันไม่ใช่มันไม่มีดันเจี้ยนที่เกี่ยวกับพวกอะไรยกระดับพรสวรรค์หรืออาร์ติแฟกต์นะฮะฉะนั้นเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังแล้วกันส่วนอันนี้ต้องขึ้นไปข้างบนเอาไงดีไหนๆเราก็อยู่ใกล้ๆแล้วยังไงเราก็จะต้องเปิดทั้งหมดอยู่แล้วอ่ะนะปัญหาคือทางขึ้นนี่แหละอ๋อเห็นแล้วทางขึ้นไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปครับมีลมด้วยแต่ทางนั้นน่าจะไวกว่าไหมไม่เสมอไปฮะอันนี้ลอยถึงเท่าไหร่ถ้าลอยสูงสุดจะก็จะดีมากไม่สูงหรือเปล่าถึงไหมถึงนะถ้าทำมาเหมือนเผื่อไว้อยู่แล้วก็แปลว่าทางขึ้นก็คงจะไม่ไกลจากนี้อุ้ยไม่อย่างนี้ล่องลอยท้องอะไร อ่านไม่ทันมัวแต่ยิงสกอร์เปียนอยู่ดูสิอันนี้เพื่อนครับตีทัมเบิลวิดที่ลอยอยู่ในทะเลทรายให้แตกลอยละล่องท่องสายลมงงเหมือนกันครับได้มายังไงไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวนะไปเพียงพอแล้วเอาเป็นว่าเงื่อนไขของเราก็คือสำรวจให้หมดนะฮะคือหมายถึงเปิดแผนที่เสร็จแล้วต้องเปิดจุดเทเลพอร์ตให้หมดด้วยนะครับแล้วค่อยสุ่มกันอาจจะเพิ่มบารมียิงไปเราก็ไม่ได้นี่หว่าโถ่เอ้ยตรงนั้นเหมือนเป็นทางเข้าคุยอะไรกันน่ะพวกนายเฮ้ยอาร์ติแฟกต์หนึ่งดาวตรงนี้เป็นจุดชมวิวไม่น่าใช่ฮะหรือว่าไม่มีทางลัดแล้วเหรอเนี่ยเราต้องปีนใช่ไหมปีนก็ปีนฮะทางนี้ก็กลับเมืองเดิมนี่อะไรเนี่ยความรู้การสำรวจมีเกมเพลย์ใหม่กองทรายที่หละหลวมกองทรายเล็กๆที่ดูเหมือนว่าจะถูกพลังของสายลมพัดให้กระจายไปได้ง่ายๆบางทีอาจจะมีสิ่งของอะไรที่ถูกกลบไว้อยู่ก็เป็นได้นะโอเคธาตุลมทำธาตุลมที่ผมชอบนะคนนี้เลยอะอะไรเนี่ยตัวแรกก็เป็นเนื้อนะฮะ
เกมเพลย์คล้ายๆกับกองน้ำแข็งกองหนึ่งนะในภูเขาหิมะเกมเพลย์คล้ายๆกันแต่แค่รอบนี้ต้องใช้ลมไม่ใช่ไฟนะครับนี่ไม่ปีนโอ้ยติดไม่เป็นไรทำอะไรเราไม่น่าถามจริงอุ้ยทำไหมอย่าทำหนูเลยมันทำหรือไม่ทำเนี่ยมันเหมือนจะเป็นบินหนีมากกว่านะมันบินหนีนี่โถเอ้ยมันมีเลเวลขึ้นมันมีเลือดขึ้นครับแต่ว่าถามว่าทำอะไรมันก็ไม่อาจจะทำก็ได้นะแต่เมื่อกี้ก็เข้าไปใกล้พอสมควรแล้วนะก็ยังเฉยๆชิวๆตัวนั้นหายไปแล้วโอเคใกล้ถึงความเป็นจริงแล้วอันนี้สูงไปไหมอุ้ยใครอ่ะนี่เนี่ยอ๋อข้างล่างนี่ไงเห็นวิวพีระมิดตรงนั้นชัดเจนเลยฮะโอเคต่อไปที่สเตตัสเซเว่นตรงนั้นกันดีกว่าซึ่งมันค่อนข้างสูงไกลอยู่นะถ้ามองจากมุมนี้ฉะนั้นตัวที่เราจะเอาไปจะเป็นตัวเน้นสเตมิน่าครับแล้วก็โคเล่ว่าจะเอาแอมเบอร์ครับแต่ว่าไหนๆเราก็ได้กลุ่มดาวโคเล่มาแล้วนี่คือเขาแจกฟรีอีกแล้วนะตัวนี้ผมจะดูพรสวรรค์เขานะนี่ครับลดอัตราการเสียพลังกายจากการรอบเวหาให้ตัวละครของตนเองที่อยู่ในทีมลดลงนะครับก็คือเราต้องใช้ตัวนี้หมดอายุละอันนี้คืออะไรผมก็ได้ฟรีมาเหมือนกันอ๋อสัตว์เลี้ยงเฮ้ยน่ารักโอ้ my god โอเคเอาติดตัวไปเลยฮะโอ้เสียดายเลยปกติใช้ซีรีส์จริงๆผมก็เพิ่งได้มาจากกิจกรรมอีเวนต์นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเพิ่งได้ครับเพราะฉะนั้นของใหม่เล็กน้อยโอเคแต่ว่ามันของฟรีน่าจะแจกให้ทุกคนนะโอเคผมจะทำอะไรผมจะเปลี่ยนอุปกรณ์เล็กเป็นอันนี้เพิ่มความเร็วในการลดเวหานะครับ 30% แล้วก็ปีนวิ่งอันนี้ไม่เท่าไหร่ปีนวิ่งฟื้นฟูพลังกายล่อนไปหาการวิ่งนี่ไงมี163อันกินไปละคิวみたいに暇だとあれこれ考えてしまう嫌なことを思い出したดูซิว่าจะลอยไปถึงไหมนะเฮ้ยเดี๋ยวนะน้องบินเพราะว่าเราบินหรือว่ามันเป็น default อยู่แล้วเฮ้ยถ้าบินไปด้วยนี่จะน่ารักเกินไปแล้วนะโอ้ my god โอเคครับระหว่างนี้ผมคงจะไม่หันหน้าไปทางไหนนะเพราะว่าถ้าหันหน้าไปปุ๊บมุมเลนของตัวละครก็เปลี่ยนไปตามมุมกล้องนะครับฉะนั้นเราจะหันหน้าตรงไปอย่างนี้แหละอยากชมวิวไว้มันก็ยากแหละฮะแต่ไว้ที่หลังก็ได้ตอนนี้ภารกิจหลักของเราคือเปิดจุดเทเลพอร์ตให้หมดนะครับเท่าที่จะเปิดได้อันไหนที่มันถูกจำกัดไว้ด้วยเควสโลกก็จะยังไม่เปิดนะฮะเปิดเท่าที่เปิดได้นี่ไงเราเห็นละทางเข้าพีระมิดใช่ไหมนี่ไงเราก็ยังชมวิวตรงนั้นได้อยู่เนี่ยโอ้โหยิ่งเข้าใกล้ยิ่งเห็นความยิ่งใหญ่นะครับไม่น่าเชื่อพอฮะใบอนุญาตในการรอบวิหาร what
เสียไปครึ่งหนึ่งนี่แต่ผมว่ามันก็คุ้มนะดี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 ครึ่งหนึ่งที่ว่าได้หมายถึงสเตมินานะฮะในการร่อนเวหาเปิดปรับสุสานราชาต่อไปจะเป็นพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งนั่นแหละฮะถ้าเดินทางผ่านทางนี้จะเจอจุดเทเลพอร์ต2อันมีบอสใหม่ด้วยโอ้โหก็ยิ่งอยากลองเข้าไปอีกแล้วโอเคเดี๋ยวนะใช้เครื่องรอบไปหาไปไกลแสงไกลโอเคเปลี่ยนตัวเลยไหมคือจริงๆเรายังไงเราก็ต้องเน้นเดินทางอะนะฉะนั้นเราจะไม่เปลี่ยนแล้วกันเราจะใช้ทีมนี้นะโอเคถ้าเราจะไปเราก็ต้องเดินผ่านเดินทางผ่านทางนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากันนะครับแปลว่าตอนนี้ในทีมตัวที่น่าจะดีที่สุดก็เป็นยี่หลานนะฮะรอเรามาก็นักสืบโดนไปอะไรไหมไม่เป็นไรแถมได้อะไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่ที่มันทีมรับแต้มไม่ใช่ทีมลุยนี่เอาฟอร์โคออกไปนะฮะนี่อะไรเนี่ยพวกนายมือที่มองไม่เห็นมีสองตัวไหนดูดิศัตรูใหม่ Primal Construct เครื่องจักรโบราณที่มาจากทะเลทรายมีความแตกต่างจากกลไกโบราณทั่วไปอย่างชัดเจนในระหว่างการต่อสู้ Primal Construct จะยิงส่วนประกอบของมันออกมาแกนกลางจะเข้าสู่สถานะล่องหนเก็บซ่อนตัวและเพิ่มความสามารถในการต้านทานความเสียหายใช้ปฏิกิริยากระตุ้นโจมตีแกนกลางของมันหรืออาศัยจังหวะที่มันกำลังฟื้นฟูหลังจากที่ส่วนประกอบถูกทำลายโจมตีด้วยท่าไฟฟ้าจะสามารถทำลายสถานะล่องหนของprimal construct และทำให้มันเข้าสู่สถานะอัมพาตจากการรับวงจรได้โอเคได้ไอเทมใหม่ด้วยโอเคเรียนรู้กันไปนะตรงนี้อยู่ข้างล่างไงเอ๊ะมันเป็นทางเข้าอย่างนั้นเหรอซึ่งไม่รู้ด้วยนะว่ามันจะทะลุหรือเปล่าแต่ว่าหลักๆเราไม่ได้จะมาเราไม่ได้จะเข้าไปข้างในอยู่แล้วโอเคเป็นไปได้ก็อยากจะเปิดตรงนี้ไปด้วยนะเดี๋ยวขอดูก่อนเพราะยังไงคลิปนี้ก็น่าจะเปิดจุดเทเลพอร์ตอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวมีสุ่มกาชาแน่ครับหลังจบเนี้ยมีแน่นอนไม่ต้องห่วง นี่ของใหม่แต่เก็บไว้ได้ก็คงจะสุ่มไม่เยอะฮะอย่างละ10แล้วกันถามว่าอยากได้มันก็อยากได้แต่อยากได้ขนาดไหนก็ไม่ได้เยอะไม่ได้ความต้องการไม่ได้ขนาดนั้นนะครับโอเคถ้าเราไม่ได้ร่อนไปหาแล้วเปลี่ยนไปใช้เป็น Wind Catcher แทนถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวนะก่อนจะถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงมีทางขึ้นที่ดีกว่านี้ไหมทางนี้ดูสั้นๆหมายถึงมีที่ให้พักนะลมก็มีนี่หว่าตรงนี้ yes อ
เดี๋ยวนะปีนไม่ได้เหรอปีนไม่ได้ทำไงฮะมีวินแคชเชอร์ซะอย่างทุกอย่างก็ไร้ปัญหานะครับวินแคชเชอร์ถึงแม้จะไม่ได้สูงมากนะแต่ว่าผมคิดว่าก็ใช้ได้นะไม่ได้แย่คือดีกว่าเราต้องไปติดแหกโดยที่แบบตัวที่มันสร้างของได้อย่างเช่นจงหลีหรือว่านักเดินทางท่านหินอย่างเงี้ยเออถ้าเราแบบไม่มีทั้งสองตัวเลยทำไงดีก็จริงๆตัวอื่นก็อาจจะสร้างได้อย่างเช่นตัวที่เก่งเรื่องการเดินทางก็จะมีคนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของการอยู่จำชื่อเธอไม่ได้แล้วนะแต่รู้สึกว่าเธอจะสามารถวาร์ปขึ้นข้างบนหรือว่าวาร์ปไปที่ไหนก็ได้ในระยะสั้นๆนะครับมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าวาร์ปพอวาร์ปได้แหละนะแต่ถ้าไม่มีก็อุปกรณ์พวกนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเออใช่เวนเตอีกคนหนึ่งนะเวนเตที่สามารถสร้างสนามลมได้โดยที่ไม่ต้องใช้วิงแคชเชอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครที่มีเวนเตอยู่แล้ววิงแคชเชอร์นี่อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับอุ้ยไปมาผมเพิ่งรู้ตัวว่าเราร่อนไปหายแล้วนะโอเคแต่จุดแรกที่เราเจอคือจุดเทเลพอร์ตฮะเอาก่อนเลยแล้วกันอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวคอเล่ในการร่อนเวหาก็ได้นะอาจจะเป็นสำหรับตัวละครทุกตัวในทีมที่มีคอเล่นะครับเปิดไปเอาละเหมือนเฝ้าอะไรไว้อยู่เลยเนี่ยเปิดโลกไม่เดี๋ยวนะขึ้นก่อนยิ่งตรงไปก็เหมือนจะยิ่งเข้าไปเปิดโลกนะแต่ว่าสเตตัสเซเว่นมันอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวนะมีเอฟเฟกต์ไม่โดนควยโลกให้ทายเถอะบังคับเหลือเนี่ยนี่อุตส่าห์เดินข้างบนแล้วนะพวกเธอคือกลุ่มริมิทที่ได้รับคำขอจากฉันอัฟราตูคนนี้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ก็หยุดลงที่นี่เถอะพื้นที่ข้างหน้าอันตรายมากฉันได้มอบหมายให้ป้อมปราการเร็กซ่าส่งกลุ่มริมิทมาจัดการแล้วคนทั่วไประวังตัวไว้หน่อยจะดีกว่าในฐานะที่ฉันเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันถ้าเกิดพวกเธอเป็นอะไรขึ้นมาก็ถือว่าฉันบกพร่องในหน้าที่พวกเราไม่ใช่คนทั่วไปนะพวกเธอเป็นนักผจญภัยที่มาใหม่ๆก็พูดแบบนี้กันหมดการมั่นใจตัวเองเกินไปในทะเลทรายเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะเห็นเครื่องจักรยักษ์ตรงนั้นหรือยังมันคือของที่ชาวดันริในตำนานทิ้งไว้น่ะชาวดันริเออใช่หลังจากนี้ถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะชื่อเรียกที่ได้ยินบ่อยๆน่าจะเป็นอัสโอนี่ก็ออกเสียงมันเป็นชื่อสำคัญนะผมยังออกเสียงไม่ถูกเลยว่ะอาจจะเป็นของจากตรงนี้ก็ได้มั้งส่วนดันดิคือเป็นชื่อโบราณที่ภาควิชาสมมุติฐานวิทยาอย่างเราชอบใช้กันแป๊บหนึ่งนะผมไปหาข้อมูลมาเขามันอ่านได้หลายอย่างมากเลยนะคาริยาคาริยาอะไรทุกอย่างเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะว่าคำไหนจะดีที่สุดสำหรับผมนะผมว่าคาริยาเนี่ยค่อนข้างที่จะออกเสียงง่ายที่สุดสำหรับผมนะเอาเป็นว่าคลาริยาแล้วกันนะฮะได้ยินว่าเมื่อ500ปีก่อนเจอคำใหม่แล้วไอ้ตายเถอะสแกตเวนาริเตอร์ของแคว้นโบรันดันริเคยขับเครื่องจักรยักษ์เหล่านี้ไปต่อต้านฝูงอสูรที่ทะลักออกจากห้วงความมืดมิดหลังจบสงครามอันโหดร้ายแล้วรูนโกเลมที่เหลืออยู่3เครื่องก็ถูกเหล่านักปราชญ์ผนึกไว้รูนโกเลมเครื่องนี้ก็คือหนึ่งในนั้นตามหลักแล้วเครื่องจักรเครื่องนี้หยุดนิ่งอยู่ที่นี่มาหลายร้อยปีแล้วแต่ไม่รู้ทำไมช่วงนี้ถึงได้เคลื่อนไหวขึ้นมาอีกแถมยังเริ่มโจมตีมนุษย์ที่อยู่แถวนี้ด้วย
พวกมันปล่อยลำแสงโจมตีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในละแวกนี้โดยไม่เลือกหน้านี่เป็นครั้งแรกที่พบฟังก์ชันอันตรายแบบนี้บนรูมโกเลมที่ถูกปิดผนึกไว้จะปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้หรอกทั้งที่คลาชคอร์ที่ให้พลังงานกับเครื่องจักรพวกนี้ถูกจัดการด้านความปลอดภัยไปตั้งนานแล้วไม่นึกไม่ถึงว่าผ่านไปหลายร้อยปีแล้วยังทำงานได้อยู่แปลกมากคลาชคอร์ฟังแล้วเหมือนรูนการ์ดเลยนี่นะอ๋อถ้าพวกเธอรู้จักรูนการ์ดงั้นก็อธิบายง่ายหน่อยพูดง่ายแล้วรูนโกเลมก็คือรูนการ์ดเวอร์ชันใหญ่เบิ่มแต่รูนโกเลมแตกต่างกับรูนการ์ดตรงที่ขับเคลื่อนด้วยมนุษย์แม้จะมีระบบบังคับตัวเองเหมือนกันก็ตามเถอะแล้วนี่ก็เป็นจุดที่ประหลาดที่สุดด้วยทางที่จะเข้าไปในรูนโกเลมต่างตัวนักปราชญ์ใช้พลังของกระแสซูร่าปิดผนึกเอาไว้หมดแล้วไม่น่าจะมีใครเข้าไปเปิดใช้งานมันได้ถึงจะถูกหรือว่ามีคนเข้าไปข้างในด้วยวิธีอื่นหรือไม่ก็อาจไปสัมผัสโดนระบบเปิดใช้งานอัตโนมัติที่เราไม่รู้เข้าคงต้องเข้าไปดูหน่อยถึงจะรู้ละมั้งเธอก็พูดถูกนะแต่ไม่รู้ว่าเพราะงานที่ป้อมปราการเร็กซ่าเยอะเกินไปหรือเปล่าจนป่านนี้แล้วกลุ่มเอริมิดก็ยังไม่มากันเลยผนึกของสถาบันยังไม่เท่าไหร่ปัญหาคือทางเข้ารูนโกเลมถูกหินขนาดยักษ์ปิดไว้ฉันคนเดียวยกหินออกไม่ได้หรอกนะอ๋อพวกเราช่วยเรื่องนี้ได้นะถ้ายอมจ่ายค่าจ้างของกลุ่มเอริมิดให้เราแทนใช่ไหมเรนอมบิดิพวกเธอไปรับประจนภัยหรือเปล่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปฉันก็ให้พวกเธอไปเสี่ยงอันตรายแบบนี้ไม่ได้หรอกนะเพราะปืนใหญ่เลเซอร์ของเจ้านี่ไม่ใช่เล่นๆถ้าพวกเธอเอาชีวิตไปมาทิ้งที่นี่ฉันก็ไม่รู้จะไปอธิบายกับทางสถาบันยังไงพวกเราเป็นนักประจนภัยที่มีใบอนุญาตแล้วน่ะพวกเราเป็นนักประจนภัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนี่เฮ้ยหน่อยเฮ้ยหน่อยนั่นเหรอหลังจากนี้ฉันจะไปตรวจสอบกับกิลด์นักประจนภัยตอนนี้จะเชื่อพวกเธอก่อนก็ได้เพราะฉันยังมีงานวิจัยสำคัญที่ต้องทำอีกจะมัวเสียเวลาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เพื่อให้ปัญหาจบลงโดยเร็วฉันคงต้องฝากไว้กับพวกเธอแล้วล่ะคำขอของฉันก็คือให้พวกเธอเข้าไปปิดระบบบังคับตัวเองของรูนโกเลมถ้าสามารถสืบหาสาเหตุที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ก็ยิ่งดีสวิตช์ของระบบบังคับตัวเองน่าจะอยู่ที่ห้องคนขับหลังจากปิดสำเร็จแล้วจะเข้าสู่ระบบคนบังคับแต่ห้องคนขับก็ถูกปิดผนึกไว้เหมือนกันคงต้องคลายผนึกก่อนถึงจะเข้าไปด้านในได้ดูจากบันทึกแล้วสิ่งที่ใช้รักษาพลังการผนึกไว้ก็คือกระแสซูร่า3กลุ่มที่กระจายอยู่ด้านในขอแค่ทำลายพวกมันให้หมดก็น่าจะเพียงพอแต่ต้องระวังอย่าทำลายโครงสร้างภายในตัวเครื่องล่ะเพราะนี่เป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่สถาบันขึ้นทะเบียนเอาไว้ฮิฮิไม่ต้องห่วงให้เป็นหน้าที่พวกเราเองความสับสนของอัฟประตูสำรวจหาวิธีเข้าไปภายในหุ่นยนต์หลบเลี่ยงแสงเลเซอร์โอ้ my god รูนโกเลมโบราณที่กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งซึ่งจะใช้แสงลำแสงโจมตีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใกล้เคียงโดยไม่เลือกปฏิบัติลำแสงที่ทรงพลังนั้นสามารถทำลายก้อนหินที่หลวมได้ทำลายก้อนหินที่หลวมเลขอะไรครับเลขอะไรเลข3นะผมเลขที่ออกวันนี้นะทุยหน้ากระดาษของเรื่องราวของค่ำคืนนับพันแม้จะรับผิดชอบที่นี่ในฐานะเจ้าหน้าที่สถาบันแต่ที่จริงเป็นเพราะฉันต้องมาสำรวจแถวนี้พอดีก็เลยถูกส่งมาที่นี่เป็นการชั่วคราวเนี่ยอีกอย่างฉันมาจากคณะวาฮูวาน่าภาควิชาสมมติฐานวิทยารู้จักรูนโกเลมแค่ผิวเผินจากหนังสือประวัติศาสตร์ก็เท่านั้นแต่ถ้าแบบนี้จะช่วยฉันเข้าใจประวัติศาสตร์ของแคว้นโบราณแคริยาดาริได้มากขึ้นแล้วก็มันก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยต่อจากนี้ของฉันข้างหน้านี้เหรอมีม้าจุดไหม50แพงวันเต็มรูนโกเลมในบ้านแห่งของทะเลทรายกำลังโจมตีคนในบริเวณใกล้เคียงอย่างไม่เลือกหน้าหาวิธีเข้าไปข้างในถึงจะปิดมันลงโอ้ไม่โอ้โถเอ้ยไอเราก็นึกว่าว้าระวังไอเราก็นึกว่าลำแสงแบบว่ามีแสงยิงเลเซอร์มาจริงๆด้วยเนี่ยเหมือนเขานอนหลับเฉยๆเลยนะถ้าล่อเลเซอร์ไปทางนั้นสามารถทำลายก้อนหินได้
ผิดอย่าล็อกมุมกล้องตอนหน้าสิหน้าขวาสิโอ้โหคนเห็นที่หลวงทางเข้าต้องอยู่ในที่แห่งหนึ่งใช่ไหมเนี่ยปั๊บสำเร็จแล้วส่งแล้วจะเป็นฉันนี่ทางนี้เหรอเฮ้ยไม่โดนทางนี้เหรอมั้งมีอะไรแปลกๆเต็มไปหมดเลยเราบอกว่าจะเป็นทางเข้าในนี้อาจจะมีสมบัติที่นักปราชญ์เก็บซ่อนเอาไว้ก็ได้นะโอเคได้ทำเควสลองเราบังเอิญครับผมว่าอาจจะต้องมีการแบ่งเป็น2พาร์ทเกิดขึ้นเพราะรู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำนะควรลองตัวนี้อ๋อซีรีส์นำทางมาถึงข้างในนี้เองอ๋อคือถ้าเราตามซีรีส์ตั้งแต่แรกก็น่าจะหาทางได้ไวกว่านี้สวัสดีหาทางทำลายผนึกอ๋อตรงนั้นน่าจะเป็นผนึกที่เจ้าหน้าที่สถาบันคนนั้นพูดไว้สิ่งที่ส่งประกายข้างๆก็คือกระแสอะไรสักอย่างนั้นใช่ไหมไม่ทันครับผมทำลายผนึกกระแสซูราผนึกที่เกิดจากเขาวันสามารถทำลายด้วยการโจมตีครับโอ้ถ้าเดี๋ยวถ้ามันทำลายง่ายขนาดนี้เรานึกว่าต้องใช้พลังงานธาตุหรืออะไรแค่ทำลายปกติก็ได้แล้วเหรอเนี่ยอาจจะไม่ก็ได้นี่อาจจะเป็นแบบออเดิร์ฟนะฮะเย้ยบ้าจริงอุ้ยมีตัวทนุมากกว่า2ตัวอะไรจะไปไหนลาขึ้นก่อนเห็นตัวเดียวอุ้ยเจ็บเลยนี่เธอไปสบายใจนะคือไม่อยากพูดอย่างนี้นะแต่ว่าดีกว่าปาปาร่าครับจริงๆพี่อีรู้สึกดีใจที่ได้โคคอมบี้มาขึ้นไปข้างบนถูกต้องครับข้างบนเด็กโอเคมีเรื่อยๆไม่ต้องเดินเจอละจะเทเลพอร์ตแล้วก็ขึ้นไปอีกแล้วก็ไปอีกครับสำรวจต่อไปครับแหมว่าจะไม่สนใจนี่แหละโอ้ยเจ็บเลยเนี่ยโอเคเต็มついていきますเจอแล้วสวัสดีตัวเหมือนเส้นทางจะนำเข้าไปสู่ข้างในของหุ่นยนต์นะดูจากลักษณะแล้วจะบอกว่านี่เป็นแขนของเจ้ายักษ์นี่นะงึ้งๆเอ
でもいいのよ。เข้าไปข้างในโอเคในเลยพื้นที่เอียงๆอย่างเงี้ยให้ตายเถอะอย่างเกียจเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปั๊บนึกว่ามีสองตัวนะตัวติดไฟดีๆนี่มันน่าจะมีตัวที่ดีกว่านะก็คือจะเรียกว่าตัวไหนดีคือตัวที่ติดไฟง่ายก็โอ้โหเรียงกันมา3ตัวเลยยังเฟยเป็นเน็ตชิงลิงอะไรพวกเนี้ยปั๊บเนี่ยอะไรเนี่ยอ่านหนังสือคำสั่งที่ปิดผนึกดูเหมือนจะเป็นบันทึกโบราณกระดาษเปียกชื้นและขาดรุ่งริ่งยิ่งเปิดไปหน้าหลังๆลายมือก็ยิ่งอ่านยากมากขึ้นตั้งแต่เข้ามาในทะเลทรายโรคประหลาดนี้ก็ได้ทรมานฉันมากขึ้นไปอีกในตอนแรกก็แค่ผิวหนังถลอกต่อมาแขนขาก็เริ่มเน่าเปื่อยจนสุดท้ายฉันก็ทำงานต่อไปไม่ได้โรคร้ายเริ่มทำลายใบหน้าของฉันแม้แต่เพื่อนร่วมงานที่คอยส่งอาหารให้ก็เริ่มมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่แปลกประหลาดและหวาดกลัวราวกับว่ามีสิ่งสยดสยองอยู่เบื้องหลังผ้าพันแผลเหล่านั้นของฉันฉันฝันร้ายมากในฝันนั้นฉันมายังเมืองใต้ดินที่อยู่ไกลจากบ้านเกิดของฉันมากฉันเห็นพ่อแม่ญาติและเพื่อนที่เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนั้นแม้ว่าหน้าตาพวกเขาจะละลายบิดเบี้ยวจนมองไม่เห็นความเป็นมนุษย์แล้วแต่ฉันรู้ว่านั่นคือพวกเขาคำสาปที่ไม่อาจหลีกหนีแต่สุดท้ายเราก็กลับมารวมกันได้ในที่สุดเดี๋ยวนะมีซีรีส์อยู่ในด้วยในที่สุดก็เข้ามาได้สักทีในนี้เกินความคาดหมายไปเยอะเลยล่ะดูเหมือนไม่เคยมีใครไปที่นี่เลยรอบๆก็มีเถาวัลย์อยู่เต็มไปหมดถ้างั้นต่อไปเราคงต้องอ่านข้อควบคุมเสียงนะจะขอกลมๆน่าสงสัยอ่านไม่ทันเดี๋ยวนะผมขอเพิ่มเสียงก่อนเพิ่มเสียงหูฟังนะซาวด์แทร็กใหม่ๆรู้สึกว่าที่นี่จะเต็มไปด้วยความตายน่ากลัวอะไรอีกแล้วตื่นไหมอ่ะว่าแต่ท่านี่เป็นห้องควบคุมรูมการ์ดก็มีอยู่ในนี้ด้วยตรวจสอบฟันกันเฮ้ยข้างหลังโถ่เกือบไปแล้วไอเราก็ตื่นเต้นไว้ก่อนนะดูผนึกถูกผนึกไว้จริงด้วยดูเหมือนว่าจะพูดว่าขอแค่หาเบาะแสทำลายกระแสสุราทั้งหมด3กลุ่ม1ยังมีอีกฮะแต่ว่ารู้สึกว่าจะต้องเข้าไปข้างในนั้นทำไมเขาชอบทำทางเอียงๆนะผมไม่ค่อยเข้าใจเลยอ้าวสวัสดีฟันกัสเดี๋ยวนะผมชักจะมันไส้ละเชิญเลยถึงตาเธอละข้างบนนั้นทางข้างล่างเปิดครับโอเคโอ้โหอ้าวสวัสดีเนี่ยบางทีก็ยิงแบบดอกเดียวตายนะอ
าวยังไม่หมดอีกนัดเดียวพอไหมพอครับมีมอนสเตอร์ด้วยโอเคข้างในเปิดแล้วพนึกถูกกำจัดออกไปหมดแล้วมอนสเตอร์ก็หายไปด้วยเยี่ยมมีลมสวยงามโอ้โหมึนทำไมเขาชอบออกแบบเอียงๆไม่รู้นะโอเคเหมือนว่าจะต้องบินขึ้นไปให้สูงกว่านี้อีกนี่ไงเข้าไปแล้วนะเข้าเถอะ please ปิดการโจมตีของระบบบังคับตัวเองหน้าจอนะฮะเชิญเธอบอกอะไรเนี่ยปิดเลยเหมือนจะสำเร็จแล้วหมายความว่าตอนนี้เราก็สามารถควบคุมการปิดเลเซอร์แล้วใช่ไหมเจ๋งมากลองดูสักหน่อยไหมล่ะรายงานให้อัฟฟานรู้อยู่ไกลเหลือเกินเฮ้ยแต่รถสเตตัสรถเซเว่นอยู่ไหนอะนี่เรายังไม่เห็นเลยนะมันอาจจะอยู่ข้างนอกไม่น่าจะอยู่ข้างในนะโอเคมาทางไหนกลับทางนั้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวนะขับเคลื่อนรูมโกเลมไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไปกว่าการขับรูมโกเลมแล้วล่ะทำใจให้นิ่งกดปุ่มแล้วก็ยิงอ้าวขับโกเลมได้เหรอเฮ้ยแต่เควสมันไม่ได้บอกว่าให้ขับโกเลมเราเน้นทำเควสก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปขับเองก็ได้ที่หลังนะจะมีบางเควสที่อาจจะต้องใช้อะไรงี้ก็ว่ากันไปมันบอกว่าสเตตัสเราจะเซเว่นอยู่ข้างบนว่ะทางที่ดูเหมือนจะขึ้นไปข้างบนได้ก็เป็นทางนี้แต่ดูแล้วมันไม่น่าจะได้นะไม่รู้ว่ายังไงก็ต้องหาทางเปิดให้ได้ครับเนี่ยอยู่บนหัวเราเองเนี่ยโอเคปิดแล้วนะเอ๊ะตรงนั้นมันเปิดอยู่แล้วแล้วก่อนเนี่ยมันดูแบบเป็นไงไม่ยิงแล้วโอ้โหธรรมดานะไหนสรุปตัวเขายังขยับอยู่เลยครับแต่ว่าใช่ครับตัวเกมก็บอกว่าคือตายแล้วแหละฟันกลับมาแล้วขอบคุณมากที่ขัดจังหวะเรามันอาจจะทำให้การเดินทางของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะจะได้ไม่ต้องมาคอยหลบพวกนี้แสงเลเซอร์เป็นอะไรที่บังคับให้ทำเลยอะหลีกหนีไม่ได้ดีสถานการณ์เป็นยังไงบ้างฉันเห็นมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับรูมโกเลมเป็นพวกเธอที่เข้าไปปิดระบบบังคับตัวเองของมันเหรอจากการเรียบร้อยแล้วล่ะงั้นก็เยี่ยมไปเลยแบบนี้ก็ถือว่าคำขอสำเร็จแล้วแต่ที่ด้านในตัวเครื่องรุ่นกอลเลมพวกเธอได้เจอเบาะแสอะไรเกี่ยวกับสาเหตุที่มันเคลื่อนไหวขึ้นเองหรือเปล่ารายงานสิ่งที่พบในรุ่นกอลเลมให้อัสราตูฟังเถาวัลย์ที่เติบโตผิดปกติดูไม่เหมือนระบบนิเวศที่เกิดขึ้นในทะเลทรายได้เลยแม้ฉันจะไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ฟังดูแล้วน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกกระแสพลังนะก่อนหน้านี้ได้รับรายงานว่าพบเครื่องจักรโบราณที่กลางได้ถูกทำลายไปแล้วสามารถฟื้นคืนชีพได้ตลอดเพราะกระแสพลังกลไกที่ชาวดันริสร้างขึ้นกับแหล่งกระแสพลังน่าจะมีความเกี่ยวข้องที่เรายังไม่เข้าใจอยู่อีกมากอีกทั้งผนึกของนักปราชญ์โบราณก็สร้างมาจากพลังของกระแสพลังถ้ากระแสพลังเกิดจาก
เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถ้าฉันเอาไปผิดรูมโกเลมที่ถูกปิดผนึกไว้ในที่ต่างๆจะต้องทยอยเกิดปัญหาขึ้นฟังดูเหมือนจะวุ่นวายอยู่นะเนี่ยคงต้องแจ้งไปทางสถาบันก่อนแล้วล่ะเพราะฉันก็จัดการเรื่องแบบนี้ไม่ได้เดิมทีการเดินทางครั้งนี้ของฉันก็เพื่อไปสำรวจซากโบราณสถานของชาวดันริน่ะอุตส่าห์ขออนุญาตจากสถาบันได้แล้วแท้ๆแถมยังติดต่อคณะในท้องถิ่นให้มารับแล้วด้วยไม่รู้ว่าจะเจอเรื่องยุ่งยากแบบนี้เข้าทันทีที่ออกจากเมืองแต่งานที่สถาบันมอบมาก็ปฏิเสธไม่ได้ด้วยตอนนี้ปัญหาก็ถูกจัดการจบสักทีจะได้เดินทางไปศึกษาสำรวจต่อแล้วงานที่เหลือก็รอให้สถาบันส่งคนอื่นๆมาจัดการแล้วกันงั้นช่วยรับค่าตอบแทนไว้ด้วยถ้ามีวาสนาต่อกันเราคงได้เจอกันในสถานที่สักแห่งของทะเลทรายอีกเอ็นกายบนอ่ะไม่อ่านไม่ทันโอ้โหพี่เขาไปแล้ว50,000 มอนเจม 40,000 โมราจะจำไม่ผิดสำเร็จความสับสนของอัฟสาตูเอ็นกายบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่มือที่มองไม่เห็นเอาชนะโดยไม่ทำลายสถานะล่องหนของมันอ๋อคือมันซีมองเทงก่อนเองโอเคขึ้นไปข้างบนครับเริ่มการสำรวจกันต่อถ้าผมคิดผมว่ามันน่าจะอยู่ข้างบนนู้นแหละแต่ทีนี้จะขึ้นไปยังไงใช้เฉินเหอต่อไปหรือใช้นี่ดีคือคนนี้เนี่ยจะมันดีมีประโยชน์ต่อการเดินทางด้วยไงผมเลยเลือกเธอเข้ามาอยู่ในทีมนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเห็นละเห็นทางเชื่อมไปฝั่งนู้นครับเอาละทีนี้ทีนี้แร่เพียบอยู่ข้างบนก่อนหุ่นยนต์มันไม่ขยับอยู่แล้วนะไม่น่าเขาถึงไปแตะต้องมันได้พี่ยังไงเห็นทางเชื่อมเขาเรียกว่าอะไรนะ for lift skill ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันฮะทีนี้เนี่ยตรงนี้แหละทางเคลื่อนที่ดูดีนี่ไงเจอละชึบเปิดครับเรียบร้อยโอเคทีนี้ครับผมเราจะไปเปิดจุดเทเลพอร์ตอื่นๆกันนะฮะตรงนี้เราเปิดแล้วซึ่งมันอยู่ข้างในจุดต่อไปเนี่ยนะเราอยากจะไปตรงนี้ก่อนครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่ไกลที่สุดสำรวจโลกกว้างฝันอันร้อนไม่อ่านไม่ทันนะ สำรวจโลกกว้างฝันอันร้อนระอุกลางทะเลทรายตอนที่1เปิดแผนที่ทะเลทรายทั้งหมดในซูเปรุเอาละต่อไปเราจะต้องเฮ้ยผมลืมไปมันไม่เป็นไรครั้งใหม่ๆก็อย่างนี้แหละฮะส่งลืมๆกันบ้างมันเหมือนรวบรวมพลังงานเลยสักอย่างเลยนะเนี่ยตรงนั้นก็เป็นพายุนะครับผมคือถ้าสถานที่สูงๆอย่างนี้นะฮะมันจะดีกว่าถ้า
เราสำรวจจากข้างบนครับไปแล้วนะอุ้ยทำไมแบบนี้โอ้โหเยอะเลยเก็บหน่อยชิบ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 นี่นกเขาบินทันด้วยนะฮะชิบเจอแล้วนึกว่าจะต้องขึ้นไปข้างบนอีกดูจากลักษณะก็ต้องขึ้นไปนะบินบินปั๊บโอ้โหอย่างแม่นนะเปิดเดี๋ยวเราไปเอาดอกไม้ก่อนดอกไม้นี้มันมีประโยชน์ในการคราฟตัวนี้นะครับ Warming Bottle นะครับมีประโยชน์มากตอนที่ไปสำรวจภูเขาหิมะนะครับผมชอบไปเล่นโลกคนอื่นไงก็เลยแบบแต่บางคนเขาก็แบบมึนงงๆนะแบบว่าเอ้ยทำยังไงต่อดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอ้ยมันต้องเปิดไหมผมก็รู้สึกแบบโอ้โหคุณมันต้องเปิดสิไม่เปิดคุณก็หนาวตายอ่ะแต่คือแบบส่วนใหญ่ผมจะได้เจอคนต่างชาติไงเพราะว่าเพราะงั้นมันก็เลยนะอีกอย่างคนต่างชาตินี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบอายุเท่าๆผมแล้วก็คงจะมีเด็กๆด้วยนี่แหละฮะแต่ก็ไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันสิ่งที่เราไม่รู้เดินกลับไปเป็นขบวนเลยปล่อยเข้าไปฮะโอเคจุดต่อไปตกใจไม่ตายเลยโอเคเห็นละมีทางเข้าตรงนั้นอีกแล้วฮะมีแบบนี้ด้วยเหรอยิงเลยได้ไหมถ้าเรายิงจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันมีระบบแบบนิเทคด้วยว่ามันจะมองเห็นเราไหมอะไรอย่างนี้ติดมากับตัวแล้วเหรอเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้ทุกตัวหรือว่าเป็นเฉพาะพื้นที่นี้นะเดี๋ยวต้องลองดูครับโอเคต่อไปแม้อาจจะไม่ใช่ไฮไลท์ในคลิปนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นหนึ่งในนั้นนะมอนสเตอร์ใหม่อยากรู้เหมือนกันจะโหดแค่ไหนนะครับแต่ว่าในการต่อสู้เนี่ยผมจะเปลี่ยนจากยี่หลานเป็นเชิญเหอแทนนะฮะยังไม่ได้แบบคิดว่าจะต้องเอาทีมแบบเน้นตัวนี้ไปอะไรหรือว่าเน้นปฏิกิริยาธาตุอะไรนะฮะยังไม่ได้เน้นขนาดนั้นโอเคเจอละเฮ้ยบ้าจริงผมเริ่มกินละมาก่อนนะเดี๋ยวถ้ามันใกล้หมดผมว่าถึงว่ะมีตัวหนึ่งดักรอเราอยู่ฮะเสียใจด้วยเรามาจากข้างบนอยากรู้นี่ลิซ่าผมก็เลเวล99แล้วเอ้ย90ไหนดูซิล่องหนจะเป็นยังไงไม่ทันได้ล่องหนเลยตายเถอะเฮ้ยเดี๋ยวเชิญเหอแต่ก็ไม่แน่นะมันอาจจะต้องใช้ธาตุไฟฟ้าก็ได้ขนาดลูกกระจกมันยังต้องใช้ธาตุไฟฟ้าเลยครับเผื่อมันล่องหนขึ้นมาโอเคไปละไปเลยมายุก
นี่ก็เสน่ห์วะโยน่าคิดว่าไม่เห็นหรือไงไหนอ่านสักหน่อยสิโอ้โหชื่อบอสอย่างยาวเลยกลุ่มเครื่องจักรโบราณที่มาจากทะเลทรายมีคุณลักษณะพิเศษที่เหนือความเข้าใจในอารยธรรมสมัยใหม่ในระหว่างการต่อสู้บอสตัวนี้จะยิงส่วนประกอบของมันออกมาแกนกลางจะเข้าสู่สถานะล่องหนเอ้ยขออภัยฮะแกนกลางจะเข้าสู่สถานะล่องหนเก็บซ่อนตัวและเพิ่มความสามารถในการต้านทานความเสียหายขึ้นอย่างมากใช้ปฏิกิริยากระตุ้นโจมตีแกนกลางของมันหรืออาศัยจังหวะที่มันกำลังฟื้นฟูหลังจากที่ส่วนประกอบถูกทำลายโจมตีด้วยท่าไฟฟ้าจะสามารถทำลายสถานะล่องหนของบอสตัวนี้และทำให้มันเข้าสู่สถานะอัมพาตจากการระบวงจรได้หากสถานะล่องหนของแกนกลางไม่สามารถถูกทำลายได้เป็นเวลานานบอสตัวนี้จะปล่อยคลื่นอันทรงพลังออกมาโอเคดีนะที่พกลิซ่ามาด้วยเฮ้ยมันต้องหลบตลอดเลยพวกเนี้ยใช้ท่าไฟฟ้าโจมตีมันก็จะอ่อนตัวใช่ไหมอย่างนี้ช็อตลึกถึงระบบภายในเก็บดีไหมอ่ะเราจะไม่ได้ดูการโจมตีของมันเลยสั่งแต่ยิงอย่างเดียวแล้วมันดรอปอะไรเนี่ยดรอปนี้เรามี75เรซินเดี๋ยวนะแฟนจาเรซินถือว่าเป็นครั้งแรกที่จัดการได้แล้วกันก็เก็บมาหน่อยแล้วกันนะฮะในรถซิบุนนะครเสหากายภาพมีป้องกันไม่สวยครับไปกำลังตามหาอาร์ติแฟกต์ที่แบบไม่มีป้องกันไม่มีซับสแตทเป็นป้องกันเลยอ่ะพยายามหาอยู่ฮะจริงๆขึ้นอยู่ที่โชคด้วยนะโอเคเดี๋ยวรอให้มันรีสปาวมาใหม่ก่อนเดี๋ยวเราจะลองมาดูครับว่าการโจมตีของมันมีอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวผมไปทำนอกรอบดีกว่ามั้งเฮ้ยเราลืมตรงนี้ไปได้ยังไงตอนนี้ยังบอกไม่ได้ครับว่าบอสยากหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าถ้าเรารู้การโจมตีของมันแล้วหลบได้นะก็ไม่น่ามีปัญหาแต่สิ่งที่สำคัญก็คือต้องพกตัวไฟฟ้าไปด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเราวันช็อตมันไปแล้วมันจำเป็นอยู่ไหมแต่ผมว่ามันก็จำเป็นนะถ้าไฟฟ้าเนี่ยประเด็นคือมัน อยู่ข้างบนใช่ไหมอยู่ข้างบนได้ครับไหมเนี่ยนั่นอย่าลืมใช้ใบพัดอีกละดูจากลักษณะไม่ถึงนะแต่ดูเหมือนอาจจะยังพอมีหวังโอเคเห็นแล้วเฮ้ยได้เถอะบางใช่ไหมโอ้ยทำอะไรกันเนี่ยซักผ้าอยู่มั้งเปิดไปโอ้นี่มันทางเข้าอะไรเนี่ยน่าสนใจจริงเลยนะไว้ก่อนแล้วกันผมว่าที่นี้มันก็น่าผมว่าไปตรงนี้ก่อนดีกว่ามันดูแบบเป็นหนุดมันที่เดียวเลยนะครับ
ไม่ต้องห่วงครับหลังจากที่เราเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วเราจะส่งกาชากันไปนะไม่ยุ่งนะไม่ยุ่งนะไปละยัสมีตรงหน้าเลยดูจากมินิแมปนะคือที่ผมชอบมาเปิดจุดเทเลพอร์ตให้หมดก่อนเนี่ยเพราะว่ามันจะได้สะดวกต่อการทำเควสนะฮะไม่ว่าจะเป็นเควสโลกหรือว่าเควสเทพเจ้าก็ตามนะฮะมันค่อนข้างสะดวกเลยเพราะว่าถ้ามันบอกให้เราไปตรงนี้แต่ว่าเราไม่มีจุดเทเลพอร์ตหรือเวฟพอยต์เนี่ยแล้วเราไม่ได้เปิดก่อนมันก็ค่อนข้างที่จะกินเวลานะครับคือถามว่าเป็นข้อเสียไหมมันก็เป็นข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจะไม่ได้เสียบรรยากาศนะฮะในการเดินทางแบบไปทางโน้นทีทางนี้ทีแต่คือแบบเราไปสำรวจที่หลังก็ได้ในความคิดผมนะผมก็เลยชอบมาเปิดจุดพวกนี้จุดเทเลพอร์ตพวกนี้ก่อนเลยเฮ้ยเนื้อฟรีต้องแวะเอาซะหน่อยโอ้ยไม่ได้มีแค่เนื้อ急がなくてもいいのよเอ๊ะไปๆมาคลิปนี้มันน่าจะคลิปเดียวจบหรือบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอดูก่อนโปรแกรมตัดต่อเป็นไรไม่รู้ช่วงนี้ export คลิปคืออัดคลิปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่พอ export คลิปไปเนี่ย export ไปสักพักหนึ่งวิดีโอดูไม่ได้ครับงงเหมือนกันแต่ก่อนไม่เคยมีปัญหานี้นะไม่ทันหรอกจะถ่ายรูปเดี๋ยวนะเราเห็นตัวยิงเพียบเลยฮะยิงขึ้นข้างบนโดยมันน่าจะสตาร์ตรงนั้นเก็บให้หมดโอเคครับต่อไปคือฝั่งนู้นครับมีทางที่ใกล้กว่านี้ไหมไม่รู้ฮะทางที่ดีที่สุดคือทางตรงเอาละท่านนี่ยังเป็นตอนเช้าอยู่ตอนเช้าหรือเปล่าขอเช็คสิก็ใกล้เช้าแล้วแหละいたがっちゃいやよ。急がなくてもいいのよ。急がなくてもいいのよ。ハリコーレンがジョラケイ。What the? 眩しい日の光、鬱陶しいわね。こんなんじゃ居眠りもできないじゃない。はい。はい、分野の。เป็นรอยเลยนะแต่คนเล่นมือถือไม่รู้ว่าเคยเห็นนี้หรือเปล่านะเห็นคนเอามาทดสอบกันอยู่急
てもいいのよ。ข้างบนเฮ้ยโอเคหาทางขึ้นติดอยู่กับทะเลซึ่งเราไปไม่ได้นะเราลงไปสัมผัสทะเลไม่ได้急がなくてもいいのよ。ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแดนมรณะก็ยังมีอยู่ตรงนี้เก็บก่อนโอ้มีทั้งฟันการ์ดมีทั้งหุ่นยนต์สามไหมสามสามครับสวยงามเดี๋ยวค่อยจะว่าเดี๋ยวค่อยผมก็กระดากปากไว้กระดากลองอ่ะนี่แหละมันก็เป็นสถานที่ใหม่นะอยากจะรู้ว่าเวลาเรียกดามระแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงไอริโดนได้ไหมได้ครับสิ่งแรกที่เราควรจะทำจัดการมอนสเตอร์ครับจริงๆถ้านัดเดียวตายมันก็จะน่าเบื่อไปนะจริงๆสองนัดก็ช่างพอว่าเฮ้ยเรียกเป็นดอกสิเรียกโอ้โหธนูผมพลาดอีกแล้วให้ตายเถอะชิวเอ้าหลบทันได้ไงวะอีกอันหนึ่งอยู่นู่นแม่นหรือเปล่าตามใจเธอดูมันต้องมีมอนสเตอร์เอาแข็งสิครับแข็ง3 4 5โอเค6นัด6ดอกใช่โอเคแต่ว่าจะเข้าไปอย่างนี้ก็อันตรายหน่อยแม้จะไม่เขียวขจีแต่ก็ดีกว่าเท่าๆนะโอเคเคลียร์ละแต่ก็ยังเหมือนเดิมฮะยังไม่เก็บนะกล่องสมบัติไว้ที่หลังโอเคพวกดันเจี้ยนเนี่ยเราต้องไปหาทางเปิดนอกรอบเอานะครับพวกนี้ดูเหมือนจะมีเส้นทางตรงไปตรงนี่นะเราลองดูสิลองดูดันเจี้ยนนี นี่คือสภาพเมื่อเข้ามาใกล้ที่นี่อย่างนั้นเหรอทุกอย่างดูมืดมนไปหมดเลยนะนั่นดันเจียนอยู่ข้างล่างโอเคแต่แต่ว่านี่ไงไม่วิ่งไม่วิ่งเพื่อนพอจะเต็มไม่น่าเหลือครึ่งหนึ่งใช้ได้ไปเลยโอ้ยใช้สกิลยี่หลานต่อ
ื่อเพิ่มสเต็มไปหน้ามาสักหน่อยแล้วก็วิ่งให้เหลือสเต็มไปหน้าประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ใช้สกิลซายุต่อนะครับนี่คือที่ผมชอบทำเวลาเล่นทีมแบบสำรวจเล่นเดินทางไกลๆอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าเราต้องเลี้ยวนะเดี๋ยวนะผมคิดเองหรือเปล่าเห็นขอบขาวๆไม่น่าคิดเองแต่น่าจะไม่รู้สิเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้เห็นแล้วโอเคเปิดละเหมือนเห็นฟ้าตุ๋ยด้วยนะต่อไปก็จะไปทางนี้นะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางจากตรงนี้มาตรงนี้ดีไหมหรือว่ายาวๆไปเลยยาวๆไปเลยแล้วกันเราจะได้มาดูตรงนี้ด้วยครับว่ามันมีอะไรบ้างเสร็จแล้วก็นี่พอเข้ามาตรงนี้ก็ตามเส้นทางมาเลยน่าจะเปิดตรงนี้ได้พอดีนะ Eye of the Sands เสร็จแล้วจุดเวฟพอยต์จุดสุดท้ายที่เราจะเปิดก็คือตรงนี้เองผมเข้าใจว่ามันอยู่ใกล้ตรงนี้ฉะนั้นเราอาจจะวาร์ปไปนะฮะเพราะตรงนี้มันน่าจะอยู่ข้างล่างอันนี้อยู่ข้างบนตามที่คาดนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าเพราะว่าก็อย่างที่บอกครับแบบนี้เพิ่งมานะโอ้ไม่ผมกลัวคนนี้มากนะครับผมเอาよしเฮ้ยรอบนี้อยู่ข้างบนเนี่ยอะไรอ่ะเดี๋ยวนะโอเคผมว่าน่าจะมีดันเจี้ยนหนึ่งที่สามารถเปิดได้แล้วแหละเมืองมายา what เอ้ยใช้ไฟปั๊บเดี๋ยวนะทำไมได้เมืองมายาครับผมมาเช็คความสำเร็จหน่อยสิพบภาพลงตาในเทเรซาเป็นครั้งแรกภาพลวงตาอย่างนั้นเหรอเอ้าเราเข้าไปไม่ได้เพราะเหตุใดตรงนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมให้ตายเถอะตรงนั้นอาจารย์สุดท้ายยังเฮ้ยอย่าบอกนะโอเคไม่ใช่โอ้ my god ต้องให้ตรงตามลำดับอีกได้ครับรอแป๊บนึงเฮ้ยขึ้นข้างบนได้ด้วยฮะเดี๋ยวนะผมสงสัยว่าเดี๋ยวเราลงมาไขเองดีกว่าผมว่าจะไปดูเฉลยแต่ว่าคำใบ้น่าจะเป็นดอกไม้นี่แหละใช่ไหมเพราะว่าผมดูจากจำนวนดอกไม้แล้วมันค่อนข้างโดดเด่นครับว่าอันนี้คือ1อันนี้4นะใช้ยี่หลางก่อนส่วนอันนี้เนี่ย2เช็คข้างหลังเผื่อมีหลอกนะส่วนอันนี้เนี่ยผมเห็น3ดอกฉะนั้นก็อันนี้ก็คือ3เดี๋ยวนะมันมีอันนี้ด้วยเว้ยไม่รู้นะเอาอันที่นี่ก่อนเฮ้ยไม่โดนอิซะกะนักุเตะโมอีโนโยผมอยากรู้ว่ามันอินเทอร์แอคได้หรือเปล่าตรงนี้พันหนึกศักดิ์สิทธิ์ซิ่วเราทำอะไรกับมันได้ไหมเนี่ย
จะไม่ได้ฮะโอเคอันสุดท้ายนะครับผมอันที่อยู่โดดๆเลยดูเหมือนจะไม่มีคำใบ้อะไรเลยไม่ใช่ฮะหรือว่าจะรวมพวกดอกพวกนี้ด้วยถ้ารวมพวกดอกตรงนี้ก็จะกลายเป็น4ซึ่งมันจะไปซ้ำตรงไหนวะตรงนี้เป็น3มันจะไปซ้ำกับตรงนี้เอาสิผมว่าผมเข้าใจถูกแล้วแหละไม่งั้นดอกไม้มันจะมีเป็นตามลำดับทำไมใช่ไหมหรือว่าอันที่ไม่มีก็คือศูนย์วะเพราะคือแบบนอนแบบไม่มีเลยอันนี้ก็คือศูนย์ตรงนี้คือ2ใช่ไหมอันนี้ก็จะกลายเป็น1อันนี้2ตรงนั้น3อันสุดท้าย4โอ้โอเคYes ปลดล็อกได้ดันเจียนหนึ่งเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวไปทำนอกรอบ บางอันก็อยู่ใต้ดินด้วยในประเด็นนะโอเคอย่างน้อยเราก็เปิดตรงนี้ได้ครับเอาละต่อไปเปิดจุดเทเลพอร์ตกันต่อนะฮะเฮ้ยมีปริศนาตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่อยแล้วกันนะเล่นอะไรกันปั๊บเอาอะไรโอ้ยน่ากลัวมากเลยนะคนนั้นนะหรือว่าจะใช้อันนี้จะเร็วกว่าโอเคเร็วกว่าแล้วก็แลดูจะไม่เสียสเตมินาด้วยโอเคมือแล้วครับเปลี่ยนตัวละครเป็นคนนี้แทนได้รับเอฟเฟกต์เคลื่อนที่เร็วในช่วงตอนกลางคืนนะครับต่อไปก็คือตรงนี้เดี๋ยวนะผมขอเช็คก่อนสิทันเจียนในซูเมรุเฮ้ยเดี๋ยวมาตอนไหนเนี่ยอยู่ๆก็มีบอสใหม่ขึ้นมานะได้นอกจากนี้ไม่มีบอสใหม่อีกแล้วใช่ไหมน่าจะไม่มีแล้วนะคือผมก็ไม่ได้ตามข่าวสารของเกมนี้หนักหน่วงอะไรขนาดนั้นนะพวกลงพวกเล็กที่ไม่ต้องพูดถึงผมไม่ดูเลยพวกแบบข้อมูลหลุดอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากรู้เลยนะข้อมูลหลุดเพราะว่าผมรอออฟฟิเชียลดีกว่าแต่ถึงแม้จะเป็นออฟฟิเชียลผมก็ไม่ค่อยอยากจะติดตามอยู่ดีเพราะอะไรรู้ไหมฮะผมไปดูวิดีโอไอ้ 3.1 มาเขาก็จะบอกว่ามีแผนที่ใหม่เกิดขึ้นนะแล้วก็มี
เนื้อเรื่องใหม่นะครับตัวละครใหม่ที่สำคัญคือไอเทรลเลอร์ของเนื้อเรื่องนี่แหละครับที่มันแล้วผมแบบไปดูพอดีด้วยนะแล้วคือแบบผมไม่ค่อยชอบอ่ะไม่ใช่เพราะว่าเออมันไม่น่าสนใจนะแต่คือแบบที่ผมไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันดูเหมือนจะสปอยอะไรไปนิดนึงอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะไปดูด้วยมันเป็นสิ่งที่เราอยากจะรู้ด้วยตัวเองไงแต่คือมันกรณีเดียวกันกับResident Evil Village นะครับที่เทเลอร์มาถึงก็คริสเรดฟิลด์ยิงเมียวินเทอร์ตายต่อหน้าต่อตาอีธานวินเทอร์นะครับกรณีเดียวกันเลยฮะเพราะงั้นอาจจะมันอาจจะมีแบบ yes รับลมคมในอะไรกันหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอดูนะฮะแต่คือถ้าสมมติมันบอกมาตรงๆอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีอะ มันดึงดูดไหมมันก็ดึงดูดแหละแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบอ่ะนะฉากแบบนั้นผมอยากจะไปเจอด้วยตัวเองแบบระหว่างเล่นเนื้อเรื่องอ่ะแล้วไปเจอเองอ่ะผมว่ามันน่าจะอิมแพคมากกว่านะผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีคลิปรีแอคชั่นนะครับของคนที่ดูเทรลเลอร์แล้วก็แบบฉากนี้พอดีอะไรเงี้ยผมว่ามีแน่นอนอ่ะแต่ก็ถ้าเขาอยากจะใส่เทรลเลอร์แบบนั้นมาก็อาจจะมีอะไรมากกว่านั้นก็ได้นะแต่ถ้าไม่มีผมบอกเลยว่าผิดหวังแน่นอนอะผมโอเคโดยรวมนะครับผมเหมือนว่าเราจะเปิดทั้งหมดแล้วยกเว้นดันเจียน2ดันเจียนตรงนี้นะครับส่วนอื่นๆก็เปิดไปหมดแล้วแหละนะครับโดยรวมก็เหมือนจะรู้อะไรเกี่ยวกับที่นี่มานิดนึงนะครับแล้วก็ได้ทำใช่เราได้ทำเควสโลกไปด้วยนี่หว่านะฮะแต่ที่ยังมีอีกอย่างนึงที่ผมสนใจนะก็คือตัวนี้ฮะมันมีบอสใหม่มาเกิดขึ้นจำได้ว่าแพทที่แล้วไม่มีนะไปลองดูกันดีกว่าครับในส่วนของตัวทะเลทรายก็คงจะจบแล้วนะแต่ทีนี้บอสใหม่ครับหาเราจะไปยังไงดิสิโอ้โห I am so dumb dude this way Why did I freaking stupid man Why?急がなくてもいいのよ。I'm freaking stupid. It is this way all along. เอ้าไหนอ่ะอ๋อนั่นคือสวัสดีครับผมคือหาพี่ตั้งนานแหมมาหลบอยู่นี่ดิเองก็โถเอ้ยผมยังไม่เคยสู้บอสตัวนี้นะครับผมก็เพิ่งเห็นบอสได้เหมือนกันฉะนั้นมาลองดูนะฮะตู่ใจไวโจไอออนไบรท์เบรกกลไกโบราณที่สามารถดูดซับพลังงานและโจมตีย้อนกลับได้มีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งกว่ารูนเดรกและสามารถโจมตีขนาดอยู่บนพื้นดินและในอากาศได้ในระหว่างการต่อสู้เจ้าบอสตัวนี้จะปล่อยกระแสพลังงานที่อันตรายออกมายังบริเวณรอบๆและจะเพิ่มความต้านทานธาตุตามชนิดของธาตุหลักที่ได้รับความเสียหายก่อนหน้าโดยภายใต้สภาวะบางอย่างแกนกลางหลายๆแห่งที่อยู่ตามร่างกายของมันจะแสดงออกมาซึ่งหากอาศัยโอกาสแบบนี้เพื่อโจมตีแกนกลางแล้วก็บางทีอาจจะทำให้มันเป็นอัมพาตได้และลบล้างความต้านทานที่เพิ่มและได้ซึ่งหลังฟื้นคืนจากสถานะอัมพาตแล้วจะทำการสับเปลี่ยนสถานะระหว่างลอยขึ้นในอากาศและอยู่บนพื้นดินเอาเซนชิน直走この仕事は排除するべきですね部外者禁止ボンボン爆เฮ้ยอย่ายิงสิ
仕事は。トム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 。ご助力を。มาคุย40เหลือ40พอดีเลยนะโอ้ไปได้สีทองเลยอ่ะเนี่ยจังไม่เป็นไรฮะถือว่าเป็นครั้งแรกที่เรามาสู้กับบอสตัวนี้ก็รับของรางวัลไปหน่อยแล้วกันนะฮะโอเคแล้วแน่นอนครับผมไฮไลท์ไม่ได้ว่าเชิงไฮไลท์ก็ไม่เชิงนะคืออ่ะแต่ไหนๆก็เปิดแมปใหม่ละเดี๋ยวเราไปอยู่ตรงแมปใหม่เลยแล้วกันเอาตรงไหนดีอ่ะไม่รู้ฮะหมู่บ้านแล้วกันเป็นหมู่บ้านเราจะสุ่มกันนะซึ่งผมไม่ได้หวังอะไรมากนะเพราะว่า เสียไปกับการยูนี่ก็เยอะแล้วนะฮะแต่ก็อ่ะมาลองดูกันดีกว่า 3,300 จะเป็นใครหรือจะเป็นอะไรอาวุธดูท่าจะได้แค่อาวุธโอเคมาเวนเตกันครับสายุฉันจะปลด46แล้วนะโอเคดูท่าจะเป็นสายุฮะโอเคส่งอีกไหมคงไม่แล้วเดี๋ยวเก็บไปส่งถัดหน้าดีกว่าโอเคไม่มียกเว้นนะฮะมาดูสิปลดดาวซายุกันเพิ่มเลเวลสกิลของโยโฮอาร์ตอ๋อเอลเมนต์บัชนี่เองเดี๋ยวนะ C3 แล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้เพิ่มสกิลแดชแต่มันไม่น่าจะเพิ่มเยอะขึ้นนะผมว่าน่าก็น่าจะเท่าเดิมแหละไม่รู้นะเราก็ไม่ได้อัพซะด้วยโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับก็ขอให้สนุกกับแพทใหม่แล้วกันนะครับก็ขอให้ไม่เกลือเหมือนผมนะแต่ว่าแพทหน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะมีตัวละครที่มันก็น่าสมผมหมายถึงไม่ครึ่งหลังของแพทนี้นะมันจะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งหรือสองตัวไม่แน่ใจน่าจะเป็นอีกสองตัวนะเอาวิโดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ก็นั่นแหละผมก็คงไม่ได้หวังอะไรมากก็สมพอสนุกๆนะครับแต่ว่าไอ้แพทต่อไปเนี่ย 3.2 เนี่ยถ้าไม่ได้นี่ก็น่าเสียดายมากๆอยู่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวรอดูครับว่าจะได้หรือเปล่าโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมนะขอให้สนุกกับแพทใหม่ครับบ๊ายบาย